ผัดเผ็ดปลาดุกเนื้อปลาดุกน่ากินมากๆเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูกับข้าวง่ายๆมาฝากผัดเผ็ดปลาดุกแบบง่ายๆรสชาติแซ่บแล้วก็เข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของผัดเผ็ดปลาดุกค่ะก็จะมีเห็ดหูหนูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ปรับได้ตามชอบเลยพริกกระเทียมความเผ็ดตามชอบค่ะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดมีปลาดุกสดค่ะใบมะกรูดพริกไทยอ่อนกระชายซอยแล้วก็น้ำสะอาดเล็กน้อยส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปใช้ไฟกลางนะคะตามด้วยพริกกระเทียมตำหยาบๆค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่กระชายซอยลงไปผัดกระชายก่อนจะได้มีกลิ่นหอมดีด้วยนะคะตามด้วยปลาดุกเลยค่ะเราใช้เป็นปลาดุกสดนะคะถ้าใครไม่ชอบกินปลาดุกสดจะเป็นปลาดุกทอดก็ได้ค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำตาลทรายหน่อยนึงถ้าไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ได้นะคะแล้วก็เห็ดหูหนูพริกไทยอ่อนค่ะผัดพอเข้ากันผัดเบาๆอย่าผัดแรงนะคะไม่งั้นเนื้อปลาจะเละได้ค่ะจากนั้นให้เติมน้ำสะอาดเล็กน้อยค่ะเอาให้พอท่วมปลาสักครึ่งนึงอะค่ะแล้วก็ปิดฝาต้มให้ปลาสุกเดี๋ยวเรามาปรุงรสอีกทีนึงค่ะปิดฝาไว้ประมาณสัก 5-6 นาทีค่ะก็จะเดือดแบบนี้เลยค่ะทีนี้ก็คนเบาๆค่ะให้สังเกตดูว่าเนื้อปลาสุกแล้วหรือยังตอนนี้เนื้อปลาสุกแล้วนะคะแต่ว่าความนุ่มของปลาเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยค่ะใครชอบให้มันออกนุ่มๆหน่อยก็ผัดต่ออีกสักหน่อยนึงถ้าใครอยากให้เป็นชิ้นแข็งๆค่ะก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะวิธีเช็คว่าปลาสุกนะคะก็คือลองตักขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะลองตัดดูก็ได้ถ้าตัดได้ง่ายๆไม่มีเลือดปลาก็แสดงว่าเนื้อปลาสุกแล้วนะคะลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงให้ได้ตามชอบนะคะใครชอบเค็มชอบหวานก็เติมตอนนี้ได้เลยค่ะรสชาติจะเผ็ดนำนะคะตามด้วยเค็มแล้วก็หวานนิดเดียวค่ะแทบจะไม่หวานเลยค่ะแต่ว่าจะหอมเครื่องสมุนไพรนะคะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะฉีกแล้วก็ขยำขยำนิดนึงนะคะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ผัดให้ใบมะกรูดโดนความร้อนนิดนึงค่ะประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักใส่จานได้เลยค่ะหรือใครชอบแบบใส่ใบกระเพราจะใส่ด้วยก็ได้นะคะผัดเผ็ดปลาดุกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะราดข้าวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คลุกคล้านิดนึงเนาะเวลาที่กินเมนูพวกผัดเผ็ดผัดพริกอะไรแบบนี้ค่ะมันต้องกินพร้อมกับพวกเครื่องแกงด้วยนะคะถึงจะแซ่บค่ะนี่เลยมีเห็ดหูหนูด้วยค่ะรสชาติมันก็จะกรุบๆนะคะเวลาที่กินรสชาติเผ็ดแซ่บสะใจมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูเผ็ดๆแซ่บๆแบบนี้ลองทำเลยค่ะและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ